สวัสดีค่ะ Be Fit and Eat Well วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องวิ่งนะคะไหนๆแล้วก็ชมลอนดอนมาราธอนไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันถึงเรื่องพื้นฐานของการวิ่งแล้วกันนะคะเราจะพูดกันในหัวข้อที่ว่าวิ่งช้าเพื่อพัฒนาการวิ่งเร็วนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวก่อนนะคะใครที่อยากจะฟังย้อนหลังก็สามารถที่จะฟังได้ใน YouTube นะคะชื่อเดียวกันนี้เลย Be Fit and Eat Well หรือใครอยากที่จะฟังโดยที่ไม่ได้โดนรบกวนนะต้องคอย refresh หน้าจอก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟังในพอดแคสต์ก็ได้นะคะ Spotify ชื่อเดียวกันนี้แหละค่ะ Be Fit and Eat Well นะคะไม่หนีไปไหนโอเคเดี๋ยวจะแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวนิดนึงนี่หน้าดูเหมือนใกล้ไหมเนี่ยโอเคแชร์ตอนนี้เลยนะคะเห็นโค้ชชัดเจนไหมเนี่ยเหมือนมันเป็นพอร์เทรตไงไม่รู้ไอ้สวัสดีค่ะมันใกล้ไปไหมเนี่ยใกล้ไปไหมทำไมมันดูเป็นแบบตั้งไม่รู้ตั้งที่โค้ชตั้งเป็นแบบแลนด์สเคปนะเนี่ยมีแต่หน้า ดูในจอดูตลกมากโอเคเราพูดกันถึงเรื่องวิ่งช้าเพื่อพัฒนาการวิ่งเร็วนะคะนี่ไม่กล้ายื่นหน้าเข้าไปใกล้จอเลยคือบางคนบอกว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันเป็นชัดมากค่ะมันเป็นเรื่องที่ยากมากเนาะคือถ้าวิ่งฮาล์ฟยังพอไหวแต่ความคิดที่ว่าวิ่งฮาล์ฟ2รอบเนี่ยมันเหนื่อยมากนะคะคนที่เขาวิ่งไกลๆกันนะเขาก็เทรนเดินยังไงเขาไม่ได้สปรินต์กันตลอดมาราธอนหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะนี่ควรจะเอาอันนี้ออกไปขอโทษนั้นน่ารำคาญมากเลยอ่ะมันดูใกล้เวอร์มากเลยในจอของโค้ชเนี่ยนะคะคือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันเนี่ยนะคะก็คือเครื่องยนต์มนุษย์เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นระบบแอโรบิกนะคะที่เปลี่ยนพลังงานอาหารเนี่ยไปเป็นพลังงานในการออกแรงหรือพลังงานการวิ่งนะคะเราจะต้องกินอาหารไปเป็นน้ำมันเครื่องถูกไหมนะคะแล้วก็ผลิตพลังงานจากน้ำมันเครื่องเนี่ยนะคะก็ทำให้เราวิ่งได้นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือออกซิเจนนะคะเพราะมันใช้ในการสันดาปนะในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยจะหมายถึงว่าการออกกำลังกายที่มีการใช้พลังงานโดยอาศัยออกซิเจนเป็นหลักนะคะโดยลักษณะของการออกกำลังกายเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ใช้แรงระเบิดมากนะคะแต่ว่ามีความต่อเนื่องนะคะเราต้องการความต่อเนื่องในโซนนี้ให้มากที่สุดนะเพื่อที่เราจะสามารถประคองตัวเองได้จนจบมาราธอนทีนี้เนี่ยการที่เรามาสนใจพัฒนาระบบแอโรบิกเนี่ยนะคะใช่มันใกล้มันการแอโรบิกเนี่ยนะคะก็เหมือนกับการที่เรายกเครื่องเอาเครื่องใหม่เข้าไปใส่ในรถของเราอะนะคะเครื่องเรามันก็จะไปเร็วโดยที่ใช้พลังงานน้อยแล้วก็ไม่เสียง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยขนาดแล้วก็พาวเวอร์ของเครื่องยนต์แอโรบิกของเราเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะบอกว่าเราจะวิ่งไปไกลได้เท่าไหร่แล้วก็เร็วเท่าไหร่นะนี่มันใกล้มากจริงๆนะแต่ว่าโค้ชคือแบบไปจนไกลสุดแล้วอะไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะนี่คือไกลมากแทบไม่เห็นตัวเองบนจอแล้วนะอีกนิดจะเป็นแบบระบบแอโรบิกเนี่ยมันเป็นระบบที่เราใช้มากกว่า 80% ของระบบพลังงานทั้งหมดเวลาที่เราวิ่งเกิน 1.5 กิโลเมตรขึ้นไปอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องคือมันไม่ใช่การสปรินต์หมดจากนั้นก็เป็นระบบแอโรบิกนะที่จะถูกนำเข้ามาผสมในระยะทางที่เหลือนะคะอธิบายง่ายๆเลยแอนแอโรบิกเนี่ยคือช่วงที่เราเริ่มหายใจไม่ทันอะนะคะลิปสติกสีสวยค่ะเหมาะกับโค้ชมาอธิบายง่ายเลยคือแอนแอโรบิกเนี่ยคือช่วงที่เราเริ่มหายใจไม่ทันนะคะก็จะมีของเสียจากกระบวนการสันดาปที่ไม่ใช้ออกซิเจนคือออกซิเจนไปไม่ทันอะนะคะแล้วก็เกิดของเสียเป็นไบโปรดักต์เนี่ยเป็นกรดแลคติกนะคะอัตราการเต้นของหัวใจช่วงเนี้ยมันก็จะสูงมากแล้วก็ฝืนวิ่งต่อไปก็ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่
นะคะไม่เหมือนกับเวลาที่เราวิ่งอยู่ในโซนแอโรบิกแน่นอนอะนะคะนี่พยายามพูดให้เห็นภาพนะมันอาจจะแบบไม่ได้คัดแอนด์ดรายเลยขนาดนั้นนะคือเราจะทำยังไงดีให้เครื่องยนต์แอโรบิกของเราเนี่ยมันใหญ่พอที่เราจะสามารถที่จะวิ่งมาราธอนได้นะคะลองสโลว์รันเนี่ยนะคือวิธีที่นิยมที่สุดแล้วก็ได้ผลที่สุดเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยซึ่งมันจะมีส่วนประกอบ3ส่วนนะคะแล้วก็การที่เราจะแอโรบิกอยู่ในมันจะต้องอยู่ในกล้ามเนื้อถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องพัฒนา3ข้อเนี้ยนะคะคือเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะนะเพื่อที่ทำให้เครื่องยนต์แอโรบิกของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มี power นะคะส่วนประกอบทั้ง3อย่างนั้นก็คือ1ไมโทคอนเดรียคือแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์อันเนี้ยเป็น powerhouse ที่อยู่ในกล้ามเนื้อนะคะเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่ทำให้เราสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะคะได้แล้วก็จะเป็นตัวที่เติมฟิวเอลเติมน้ำมันอะแปรรูปอาหารผ่านการเผาผลาญเอามาใช้มาให้กล้ามเนื้อใช้นะคะแล้วก็ใช้ออกซิเจนในกระบวนการเนี้ยนะคะคือการที่เราวิ่งยาวช้าเนี่ยมันก็จะเพิ่มขนาดแล้วก็ปริมาณของไมโทคอนเดรียเนี้ยได้นะคะ อันที่สองก็คือเส้นเลือดฝอยนะคะ capillaries เนี่ยนะคะก็คือหลอดเส้นเลือดฝอยนี่แหละนะที่มันจะมีขนาดเล็กมากแล้วก็แต่ขนงจากหลอดเลือดใหญ่ๆนะแล้วมันก็เข้าไปฟีดในเนื้อเยื่อในกล้ามเนื้อต่างๆนะคะแล้วก็ไปที่กล้ามเนื้อนะส่งถ่ายออกซิเจนแล้วก็พลังงานไปที่ไมโทคอนเดรียนะคะข้อแรกนั้นน่ะการวิ่งยาวช้าเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณของหลอดเลือดฝอยในกล้ามเนื้อนะซึ่งมันสำคัญมากในการส่งพลังงานแล้วก็ออกซิเจนไปที่กล้ามเนื้อนะอันนี้ make sense นะนะคะอันที่3ก็คือ myoglobin นะคะในกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีโครงสร้างโมโนเมอร์นะคะที่มันมีหน้าที่ในการนำออกซิเจนเนี่ยจากเฮโมโกลบินเนี่ยไปยังไมโทคอนเดรียของเซลล์กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ออกซิเจนเนี้ยใช้สำหรับในการผลิตพลังงานในกระบวนการหายใจนะคะก็มีการเก็บออกซิเจนสำหรับการทำงานของกล้ามเนื้อในยามฉุกเฉินในเวลาที่เรามีออกซิเจนต่ำอ่ะนะคะไมโทคอนเดรียเนี่ยก็จะช่วยเปิดแหล่งสะสมออกซิเจนที่มีอยู่เนี่ยออกมาให้กล้ามเนื้อได้ใช้อ่ะนะคะการวิ่งช้ายาวเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มปริมาณของไมโทคอนเดรียที่อยู่ในกล้ามเนื้อนะคะนี่มันรบกวนไหมโค้ชดูแบบดูคือในจอของโค้ชนะขอพูดอีกทีมันจะแบบดูเป็นแลนด์สเคปแล้วก็ดูไกลมากอ่ะแต่ว่าในนี้คือดูมันแบบดู close up มากเลยขอโทษจริงๆนะคะคือเวลาที่เราวิ่งประมาณความเร็วสัก 50-75% ของความเร็วหรือว่าประสิทธิภาพในการวิ่งของเรานะคะเราก็จะพัฒนาใน3สิ่งเนี้ยนะคะที่พูดไปถึงนะคะพูดไปเนี่ยซึ่งมันก็จะเกิดปัจจัยสำคัญในการพัฒนาพลังงานระบบแอโรบิกนะคะเวลาที่เราทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วหวังว่ามันจะนั่นนะเพราะฉะนั้นนะเราควรที่จะมีการวิ่งยาวช้าเนี่ยแล้วก็ช้าจริงๆอ่ะอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานานนะคะไม่ใช่แค่ว่าวิ่งช้ายาวเพียงเพราะว่าจะเก็บระยะเพื่อที่เราจะไปแข่งอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็คือด้วยแต่ว่าเราวิ่งช้ายาวเพื่อให้เราจะได้3สิ่งเนี้ยนะคะให้ระบบแอโรบิกของเราเนี่ยมันโซลิดอ่ะนะคะเรามีนะเราก็ควรจะต้องทำสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เห็นไปถึงแววตาโค้ชเลยเหรอนั้นเราก็จะรู้ค่าของมันนะคะในวันที่เราแข่งทีนี้วิ่งช้าเนี่ยต้องช้าแค่ไหนนะคะก็อยากให้เอางี้แล้วกันนะเทียบอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าบางทีเราก็บอกเอ๊ะช้าแค่ไหนดูฮาร์ทเรทมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่เวิร์คคือฮาร์ทเรทเนี่ยมันแปรผันตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามความร้อนของอากาศการความล้าสะสมการดื่มน้ำไฮเดรตดีไฮเดรตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะมีตัวแปรผันอันนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้นึกถึงความรู้สึกง่ายยากแล้วกันนะคะน่าจะเป็นตัวที่มันค่อนข้างที่จะตรงที่สุดนะคะในการที่เราจะตัดสินนะว่าเราช้าพอหรือเปล่านะคืออยากจะให้เริ่มต้นวิ่งไปประมาณสัก5นาทีแล้วถามตัวเองว่าเราอยู่ในข้อไหนข้อ1
ง่ายอย่างแรงคือแบบสามารถวิ่งอย่างเงี้ยได้ตลอดทั้งวันแบบโอ้ฉันอย่างเงี้ยนั้นมันคือแบบเกือบจะเดินแล้วอะนะคะอันที่สองเลยคือง่ายมากนะคะเหมือนกับเหมือนมีความรู้สึกเหมือนกับยั้งความเร็วของเราอยู่อันที่สามก็คือก็ง่ายนะแต่ว่าก็อั้นอยู่นิดนึงนะคะอันที่สี่คือสบายเป็นความเร็วที่ธรรมชาติที่สุดนะไม่ยั้งไปไม่เร็วไปอาจจะไม่สามารถที่จะวิ่งได้ทั้งวันแต่รู้สึกสบายแล้วก็ควงขาได้แบบเป็นธรรมชาติอ่ะนะคะอันที่5คือสบายอยู่นะแต่ว่าเหมือนกับดันตัวเองขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็อันที่6คือเริ่มยากแล้วนะคะสำหรับนักวิ่งที่ไม่ค่อยฟิตเนี่ยจะรู้สึกว่าเราสามารถที่จะวิ่งต่อไปได้แค่ประมาณสัก 20-30 นาทีอ่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่านักวิ่งที่ฟิตเนี่ยก็อาจจะสามารถวิ่งไปได้สัก50-60 นาทีออกแนวแบบแตะเทมโปละนะคะอันที่7คือยากน่าจะวิ่งได้สัก2กิโลเมตรในความเร็วนี้อันนี้คือไม่ใช่ละนะอันที่8คือยากมากวิ่งได้ประมาณ 2-3 นาทีอันนี้คือสปรินต์นะครับแนวอินเทอร์วัลอ่ะอันที่9คือยากมากที่สุดน่าจะวิ่งได้ประมาณสัก1นาทีแล้วจอดคือแบบสปรินต์ออลเอาท์เข้าใจไหมเวลาที่เราตัดสินอะเราเอาความยากง่ายอย่างเงี้ยมาตัดสินว่าเอ้ยเราช้าพอหรือยังทีนี้เนี่ยในการวิ่งยาวสำหรับหลายคนเนี่ยเราก็จะอยู่ประมาณ 5-6 อ่ะนะคะคือ5คือก็สบายอยู่นะแต่ว่าเหมือนดันตัวเองขึ้นมานิดนึงนะ6คือเริ่มยากนะสำหรับนักวิ่งที่ไม่ค่อยฟิตก็รู้สึกเออเราวิ่งได้แค่ 30-20 นาทีอะไรเงี้ยนะนักวิ่งที่ฟิตก็เอ้ยเราควงต่อไปได้สัก 50-60 นาทีแนวนั้นนะคะซึ่งมันเร็วไปมากอันนั้นคือเร็ว 5-6 เนี่ยคือเร็วถ้าเรารู้สึก 5-6 อ่ะคือสบายอยู่นะแต่ว่าเราดันหน่อยๆ อะไรเงี้ยนะก็คือให้ลดความเร็วลงนะคะแล้ววิ่งไปอีก5นาทีนะแล้วถามตัวเองว่าเรายังรู้สึกมากกว่า4อยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ลดลงจนกระทั่งรู้สึก4อ่ะนะคะคือไม่ได้ช้าเกินไปสามารถวิ่งได้ทั้งวันแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของเราวิ่งได้สบายไม่ช้าไปไม่เร็วไปไม่รู้สึกอั้นอ่ะนั่นคือความเร็วสบายของเรานะคะคือประมาณ4นะถ้าเผื่อว่าเราจะสมมติว่าเราหาความเร็วไอ้4เนี่ยเลเวล4ของเราเนี่ยเจอแล้วอ่ะมันคือความเร็วที่เราวิ่งสบายอยู่ปกติเนี่ยนะก็อยากจะให้ลองปิดปากนะแล้วก็วิ่งไปในความเร็วเดิมเนี่ยนะคะว่าเราจะสามารถที่จะวิ่งต่อไปได้โดยรู้สึกสบายพอสมควรหรือเปล่าอาจจะรู้สึกแปลกไปบ้างแต่ก็ไม่ควรจะรู้สึกว่าเราวิ่งต่อไม่ได้อะนะคะเราควรที่จะสามารถที่จะวิ่งปิดปากได้นะในการวิ่งช้ายาวอะนะคะมันควรจะเป็นเราควรจะสามารถที่จะทำได้อันนี้เป็นบททดสอบที่เคยลองให้นักวิ่งทำนะคะซึ่งถ้าไม่คุ้นเนี่ยก็จะวิ่งปิดปากอยู่ได้ประมาณสักแบบ60วินาที1นาที2นาทีนะก่อนจะแบบอ้าปากขึ้นมาหายใจอะนี่ก็เป็นอีกบททดสอบนึงว่าเราอาจจะวิ่งในความเร็วที่มันไม่ได้สบายจริงๆนะจนกระทั่งเราจะต้องอ้าปากช่วยหายใจนึกออกมาอันเนี้ยเราโกงไม่ได้นะคะเราหลอกตัวเองก็ไม่ได้นะ อีกวิธีหนึ่งนะคะก็เป็นบททดสอบนะระหว่างวิ่งเพสสบายนะลองให้คนโทรศัพท์เข้ามาคุย1นาทีแล้วถามเขาว่าเขาสามารถบอกได้หรือเปล่าว่าเรากำลังออกกำลังกายอยู่อันเนี้ยเป็นอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาบอกไม่ได้ว่าเราออกกำลังกายอยู่แล้ววิ่งอยู่แล้วเราเอ้ยทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะแสดงว่าโอเคเราแบบวิ่งสบายละนะเราวิ่งโอเคละอีกบททดสอบหนึ่งก็คือร้องเพลงนะถ้าเราสามารถที่จะร้องเพลงได้โดยที่ไม่ต้องแบบมีการขัดจังหวะแบบไม่ต้องแบบหยุดหายใจอะไรเงี้ยนะนั่นก็คือเพสสบายของเราคือนั่นแหละนะถ้าไม่ได้ก็เร็วไปลองสัก3วิธีเนี้ยนะคะน่าจะพอรู้แล้วล่ะว่าเพสสบายของเราอยู่ตรงไหนคือปัญหาคือนักวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยการวิ่งสบายเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยทำอ่ะนะคะแล้วก็อาจจะสับสนในเวลาที่วิ่งยาวนะเพราะว่านักวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยจะมีช่องหน้าต่างที่ค่อนข้างแคบนะระหว่างการเดินนั่นก็คือขั้นที่1นะคะกับการวิ่งขั้นที่4ในขณะที่นักวิ่งที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาจะมีช่องตรงเนี้ยค่อนข้างกว้างกว่านะสามารถที่จะวิ่งได้เร็วกว่าโดยใช้แรงน้อยกว่าเพราะว่าเขาเทรนมานั่นแหละนะคะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะทำยังไงดีก่อนอื่นก็ลองทำทดสอบบททดสอบเนี้ยนะดูความเหนื่อยของเราก่อนว่าเราสามารถที่จะปิดปากได้หรือเปล่ามีคนโทรมาร้องเพลงอะไรเงี้ย
นะคะลองทำไปก่อนถ้าเผื่อว่าความเร็วไหนที่เราสามารถที่จะวิ่งได้โดยที่ปิดปากตลอดเวลาได้เป็นระยะเวลานานก็ลองจดดูว่ามันคือความเร็วเท่าไหร่นะคะนั่นแหละคือความเร็วสบายของเรานะคะแล้วก็เทรนด้วยการวิ่งในความเร็วเนี้ยตลอด2อาทิตย์ข้างหน้านะคะคือวิ่งแบบเดียวกันนี้เลยไม่ต้องมีหลากหลายอะไรทั้งสิ้นนะคือวิ่งแบบเดียวนี้เลยอ่ะในความเร็วนี้เลยอ่ะนะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกเป็น pace cleanse นะเป็นเหมือนกับเป็นการสร้างระบบแอโรบิกขึ้นมานะคะคือตั้งต้นใหม่เลยสร้างระบบแอโรบิกขึ้นมาเลยอ่ะนะคะคลีนทุกอย่างออกไปนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาการวิ่งยาวได้ในอนาคตนะเราจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นแล้วอาจจะเป็นนักวิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคยรู้ว่าเราจะต้องแบบคุมเพสไม่เป็นอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วการที่เขาเรียกว่าอะไรมาตั้งจุดเริ่มต้นเนี่ยนะตอน2อาทิตย์แรกอ่ะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราอาจจะไม่ได้เป็นการเทรนอะไรที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าการเริ่มต้นตั้งต้นที่ดีเนี่ยนะคะมันทำให้เราสามารถที่จะรู้ว่าอันเนี้ยคือจุดที่เราจุดสบายวิ่งสบายนะแล้วหลังจากนั้นน่ะมันจะคุมเพสได้ง่ายขึ้นการคุมเพสเนี่ยเป็นทักษะที่ต้องฝึกนะคะแล้วก็ถ้าฝึกได้แล้วเนี่ยนะการวิ่งของเราอ่ะจะเป็นการตั้งต้นที่ดีมากเพราะฉะนั้นการวิ่งช้าอย่ามีใครมีคำถามหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการวิ่งช้านะคะวิ่งช้าได้เนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะคุมเพสเท่าไหร่ถ้าเราบอกว่าโอเคเราจะไปแบบให้วันนี้จะวิ่งเทมโปนะหรือฟาสเทมโปอย่างเงี้ยนะหรือครูซอินเทอร์เวลเราจะเริ่มต้นจับไอเดียได้แล้วว่าเราวิ่งเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงอะนะแล้วเราคุมอยู่ได้เท่าไหร่เราคุมอยู่ได้สัก 2-3 นาทีหรือเปล่าหรือว่าเราคุมอยู่ได้ 20-30 นาทีเราจะเริ่มใช้ไอ้หลักการที่โค้ชบอกอะคือ9อันอะว่าง่ายหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่านะคะถามเดี๋ยวถามมาดีกว่านะโค้ชจะได้ตอบแบบจบได้อันนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะขอโทษจริงๆเลยซูมโค้ชแบบสุดๆผ่านการทดสอบแล้วครับปิดปากวิ่งดีจริงฟันธงครับวิ่งช้าสำคัญครับผมสวัสดีครับ endurance ดีต่อใจนะclose up กว่าปกติครับแต่ก็โอเคครับขอโทษจริงๆค่ะขนาดภาพกำลังพอดีค่ะเห็นสีหน้าและแววตาโค้ชชัดเจนนะโอเคมีคำถามอะไรเปล่าคือสิ่งที่เราโค้ชเห็นอยู่ตอนหน้าเนี่ยกับในจอเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะคือแบบโอ๊ยอะไรจะโคลสขนาดนั้นนี่คือความไกลนะของแบบของกล้องกับไอ้เนี่ยของกล้องกับตัวโค้ชต้องเอื้อมไปอ่ะแล้วก็ยังจะโคลสอัพอยู่มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมันใกล้ไปไหมครับใกล้ไปค่ะแต่ไม่รู้จะทำยังไงมันมองไม่เห็นลิปสติกสีสวยค่ะซีมอลกับโค้ชแล้วฝึก VO2 Max ช่วยไหมคะก็ช่วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฝึกอะไรตรงนั้นน่ะเราเอาเบสไลน์ของเราให้ได้ก่อนนะคะบางคนใจร้อนนะเราไม่รู้ว่าเราวิ่งสบายเป็นยังไงอ่ะนะคะแล้วเราก็ไม่รู้เคยให้นักวิ่งลองเทส Max Heart Rate ปรากฏว่าก็เขาบอกเนี่ยแหละสุดละเทรนไปเทรนมาปรากฏว่าให้วิ่ง Interval Heart Rate สูงกว่าตอนที่แบบบอกว่าเป็น Max Heart Rate คือแบบมันแบบคือออกไม่สุดอ่ะนะคะไม่กล้าออกแรงอ่ะบางทีมันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้จุดไอ้ VO2 Max ที่แบบจะเทรนเนี่ยมันคือแบบจุดไหนกันแน่ฟังโอเควันนี้มีเท่านี้สั้นๆง่ายๆนะคะถ้าไม่มีใครมีคำถามเจอกันอาทิตย์หน้านะคะอยากให้คุยเรื่องอะไรก็บอกมาแล้วกันนะคะจริงๆอยากพูดเรื่องของการดื่มน้ำแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะตอนนี้เปิดปิดแล้วล่ะนะคะคืออะไรอะ strength training สำหรับ road runner เพราะโค้ชมีความรู้สึกว่าเราต้องแยกตารางอะนะคะเพราะคนส่วนใหญ่อะเป้าหมายคือจะไปวิ่งบางแสนพูดได้เนอะนะคะปลายปีที่นี่สนามบางแสนเนี่ยมันเป็นสนามที่อยู่ไม่มีกล้ามเนื้อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะเราจะให้เทรนกล้ามเนื้อไปวิ่งไปมันก็ไม่เวิร์คเพราะฉะนั้นโค้ชถึงได้เปิด strength training for runner แยกมาเลยนะคะแล้วหลังจากจบอันนี้2เดือนเนี่ยเราถึงจะเปิดมาราธอนนะคะ training นะจะทำทีทำให้มัน proper
นะคะแล้วก็มาเข้ามาราธอนเทรนนิ่งเราจะรู้สึกว่าเราวิ่งแล้วแบบแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็นะพร้อมที่จะไปมาราธอนปลายปีแต่ตอนนี้คือเปิดอีกอันนึงที่กำลังเปิดอยู่คือ2 minutes challenge นะคะคือเริ่มต้นออกกำลังกายมาละ2นาทีแล้วก็บวก2ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่แบบเพิ่งมาเริ่มต้นอยากจะกลับมาออกกำลังกายอีกแล้วล่ะแต่ว่าแบบความคิดที่ว่าจะออกกำลังกายแบบ60นาทีนี่แบบมันไม่รู้จะแบบทำได้สม่ำเสมอแค่ไหนก็ลองมาดูนะคะยังเปิดอยู่นะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นเทรนวันที่8ตั้ง8 8วันจันทร์ที่8พฤษภาคมนะคะก็2 minute challenge ก็วันทำวันละ2นาทีวันรุ่งขึ้นก็เป็น4นาทีวันรุ่งขึ้นก็เป็น6นาทีไปเรื่อยๆ30วันแล้วก็จะกลายเป็นคนที่เราออกกำลังกายได้60นาทีนะคะถ้าต้องแบ่งระยะเวลาเป็นส่วนๆไหมครับเช่นก่อนก่อนขณะและหลังหมายถึงว่าแบ่งเวลาทำอะไรเอ่ยโรงงานอัลตร้าไว้ครับขอคำแนะนำสำครับสักครั้งก็จริงๆอัลตร้านี่เพิ่งเปิดไป strength training for trail ก็มันต้องมีการเทรนกล้ามเนื้อเทรนเอ็นให้มันหนานะคะเพื่อรับแรงกระแทกได้นานๆการที่เราจะเทรนเอ็นเทรนกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มันจะ involve การกระโดดการกระแทกการใช้โบสูตรเยอะๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะประมาณนั้นนะแล้วก็โมบิลิตี้ต้องดีนะคะบางคนเนี่ยเวลาที่มาเทรนกับ strength training for trail ของโค้ชเนี่ยนะคะไปอัลตร้าเนี่ยแหละนะก็รู้เลยว่าเป็นคนที่ไม่กล้าล้มอ่ะนะคะซึ่งมันไม่ใช่อุปนิสัยของคนที่ไปอัลตร้าอยู่ต้องโรยตัวอยู่ต้องมีการแบบวิ่งที่มันทิ้งตัวเพราะฉะนั้นน่ะก็มันก็เหมือนจะเป็นการฝึกทักษะไปด้วยอ่ะว่าโอเคเราสามารถที่จะบาลานซ์ตัวเองได้โดยที่เราไม่กลัวที่จะล้มหรืออะไรเงี้ยนะคะใช้อะไรที่มันไม่สเตเบิลอ่ะอย่าไปใช้ดัมเบลในความคิดของโค้ชนะคะของท่านอื่นไม่รู้นะแต่ว่าโค้ชจะชอบให้ใช้พวกแคทเทเบลนะเพราะมันมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะมันมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นมันมีความไม่แน่นอนเราจะต้องหัดที่จะสเตเบลไลซ์นะจากตัวของเราเองไม่ใช่ยกอะไรที่มันหนักๆแล้วหวังว่าจะโอเคอะไรเงี้ยมันก็มีกล้ามเนื้อมากขึ้นน่ะแต่ว่ามันก็สู้การที่เราจะต้องฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อไปด้วยแล้วก็ฝึกความมั่นคงของกล้ามเนื้อไปด้วยเนี่ยไม่ได้มันเสียเวลานะคะมันก็ทำทีไรทำทันทีเดียวเลยโค้ชครับพอวิ่งอากาศร้อนมากๆเวลาวิ่งยาวมักจะเหนื่อยเร็วกว่าปกติต้องลดเพสให้อยู่ในระดับที่คุยได้แบบไม่ต้องโฟกัสเพสใช่ไหมครับค่ะใช่ถ้าเราอยู่ที่ว่าเราจะเก็บระยะใช่ไหมถ้าเราจะเก็บระยะเราก็ต้องลดลงมาดื่มน้ำเยอะๆอ่ะนะคะคุมตามลดเพสลงมาคุมความรู้สึกของเรานะคะว่าเรารู้สึกแบบไหนยังเรายังสบายอยู่หรือเปล่านะบางทีมันก็อันตรายนะถ้าเกิดว่าตัวมันบอดี้มันตัวมันฮีทอ่ะนะคะแล้วเวลาที่เราจะทำตัวให้เราเย็นเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นน้ำราดหัวนะน้ำราดหัวมันทำให้เรารู้สึกสบายแล้วเรา perceive ว่าเราสบายอยู่สิ่งที่เราจำเป็นคือคอร์บอดี้ของเราต้องเย็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเทรนวิ่งยาวอยู่อย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องลาดอ่ะคือลำตัวคือตัวของเรานะคะให้ตัวเราเย็นนะคะไม่ใช่ลาดหัวนะการที่ลาดหัวเนี่ยเขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ได้ทำให้ตัวคอร์บอดี้ของเราเย็นแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายแล้วเราไปต่อได้ซึ่งนึกออกป่ะเรารู้สึกสบายแต่คอร์บอดี้ของเรามันยังทำงานอยู่มันยังวิ่งอยู่แล้วมันก็ร้อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเทรนวิ่งยาวเนี่ยนะคะ1ดื่มน้ำให้พอดื่มน้ำเนี่ยไม่ใช่ดื่มเฉพาะระหว่างวิ่งก่อนวิ่งก็ต้องโหลดก็ต้องดื่มนะคะแล้วก็ถ้าจะทำให้ตัวเย็นเอาผ้ามาชุบน้ำหรือราดน้ำหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะให้ตัวเราเย็นลงนะคะเช่นเดี๋ยวก่อนนะเช่นวิ่ง60นาทีแบบความเร็วที่คงที่เลยหรือเนกาทีฟสปรินต์อุ้ยไม่ต้องเนกาทีฟสปรินต์ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเวลาของการวิ่งยาวเนี่ยมาช่วยก็เราก็ช่วยเพิ่มความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ความอดทนน่ะนะคะในการที่สามารถที่จะฮึดขึ้นมาวิ่งเข้าเส้นชัยเนี่ยนะคะช่วงประมาณสัก400เมตรสุดท้าย200เมตรสุดท้ายแล้วแต่ความฟิตนะก็ลองสปรินต์เข้านะคะสปรินต์จบอ่ะนะคะหรือแล้วแต่คนเร่งความเร็วขึ้นนิดนึงสัก10นาทีสุดท้ายก็ได้นะคะมันก็มีวิธีนะก็10นาทีสุดท้ายเนี่ยเพียงพอนะคะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราเหมือนกับพัฒนาความเร็วไปได้ด้วยอ่ะนะคะฝึก endurance มาแล้วก็เฮือกสุดท้ายเนี่ยดูว่าเราแบบโอเคแค่ไหนแต่ถ้าดูวันหน่อยนะถ้าเกิดว่าเราร้อนมากๆก็ระวังนิดนึงนะคะมีอะไรถามอีกไหมถ้าไม่มีก็บอกโค้ชมาละกันว่าอยากจะพูดเรื่องไหนนะคะแล้วก็เป็นไอเดียนะแล้วก็เจอกันเสาร์หน้านะคะ2ทุ่มนะคะวันนี้ไปแล้วมีคำถามอีกไหมเนี่ยขึ้นมาไหมไม่มีแล้วนะโอเคไม่มีคำถามแล้วนะคะเจอกันวันเสาร์2ทุ่มนะคะแล้วก็มาคุยกันนะคะอยากให้พูดเรื่องอะไรก็ออกมาขอโทษจริงๆวันนี้ซูมไปสักใกล้มากเลยแล้วก็บนจอโฮสต์ก็แบบห่างไกลมากไม่รู้จะทำยังไงนะคะหวังว่าคงจะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ